ตอนนี้เดี๋ยวจะเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของพวกเรากันนะครับผิดกับครูด้วยที่ครูสอนหนูแล้วหนูก็ตั้งใจแล้วแต่แบบหนูก็ทำไม่ได้สักทีไปเมืองยามากาตะไปนอนโรงแรมเจ้าของโรงแรมก็น่ารักมากใช่เขาใจดีมากที่โรงแรมก็มีหุ่นยนต์ต้อนรับเราค่ะซึ่งหุ่นยนต์เป็น KFC เราก็เป็นเหมือนวันแรกที่เราได้นอนโรงแรมที่เป็นโรงแรมจริงๆเราก็เจอโรงแรมเปิดห้องนอนแล้วไปแต่ตัวก่อนละกันนะขอเดี๋ยวพายุเราจะทำการสำรวจห้องดีกว่าอันนี้คือเหมือนโต๊ะนั่งขอไว้แล้วหนึ่งโอ้ยพี่ใจพี่ใจเย็นใจเย็นพี่อันนี้คืออะไรหนูอยากรู้มากเลยพี่พร้อมจะเปิดกับหนูไหมแบบปูฟูกนอนก็นอนอย่างนี้ได้นะคะเราก็แบบว่าได้นอนห้องที่ดีขึ้นได้มีเวลาซ้อมมากขึ้นเราก็จะพัฒนาตัวเองดีขึ้นด้วยเพราะว่าในเราก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นแล้วกินยามั้งหนูไม่รู้ตัวเลยว่าพี่แก้วปลุกหรือหนูไม่รู้จริงๆเลยก็เหมือนแก้วก็งอนนิดนึงอ้าวสรุปเมื่อคืนก็เลยไม่ได้ซ้อมเลยดีเดี๋ยวเราก็เลยไปเคลียร์กันบนกระเช้าทางขึ้นไปดูไอซ์มอนสเตอร์ค่ะที่ซาโอโรเบียก็เมื่อคืนตอนที่ซ้อมอยู่พี่เห็นดาวอันบนหมดป่ะ
ก็ไม่ยอมตื่นกันต่อเมื่อคืนก็เลยซ้อมไม่เยอะเลยอ่ะหนูก็ไม่อยากไม่ตื่นนะพี่แก้วหนูขอโทษเดี๋ยววันนี้ก็เอาใหม่ก็ได้แต่ว่าพี่ก็เป็นห่วงเห็นเมื่อคืนเหมือนจะไม่สบายหนูขอโทษพี่แก้วหนูขอโทษว่าหนูจะไม่นอนก่อนพี่เราต้องนอนด้วยพร้อมกันเราใช่เราต้องนอนพร้อมกันจนกว่ามันจะดีโอเคขอโทษไม่เป็นไรนะขอพรจากพระอยู่แบบขอให้โฮชิแมนประสบความสำเร็จขอให้พวกเราเดินทางปลอดภัยประสาทเราไปซ้อมร้องเพลงไปซ้อมตรงที่มันเป็นหน้าผาก่อนวันนั้นน่ะฟีลดีนะมันมีวี่แววมันจะดีแล้วถ้าวันนี้มีโชว์ก็น่าจะดีอะไรอย่างงี้แล้วเราก็ขึ้นไปชมฟิวบนปราสาทบนปราสาทก็จะมียอดสูงสุดเนาะที่สามารถดูวิวได้360แล้วเราก็ไปซ้อมน้องเพลงฟูรุซาโตดูแบบเข้ามาเข้ากันWhoa!
ขนมฮาตาเกะคาเฟ่แล้วพอลงไปถึงไปนั่งที่โต๊ะก็แบบกังวลครูให้หนูมาทำอะไรที่นี่อ๋อนั่งกินเฉยๆก็โอเคนั่งคุยกันแล้วก็เหมือนเป็นมื้อแรกที่ญี่ปุ่นเลยที่ได้กินขนมจริงจังมาคาเฟ่แบบนี้แบบว่า PR Core คือไม่ใช่หรอกแย่ๆวันโน่คือ PR ไม่เป็นรายการอะไรเนี่ยไม่รู้เลยพามาที่ไหนเดินได้ยังพี่เรียวเรียวอะไรจะเรียวขนาดนั้นนะนี่ไม่รู้เลยว่าไปนั่งแล้วต้องรอกินอะไรเนี่ยกินอะไรเสร็จแล้วก็ไม่รู้ว่าทำอะไรต่อฮาตาเกะคาเฟ่ฮาตาเกะคาเฟ่มีคิมด้วยเหรอมีโอ้ยทำไมมีอะไรอ่ะรู้ไหมคะว่าวันนี้เราจะไปทำงานกันไหนๆก็ได้มานอนโรงแรมดีๆแล้วชดใช้ค่าเสียหายสักหน่อยได้ค่ะแต่ว่าทำอะไรไม่รู้เหมือนกันดูชุดสก้อนชุดน่ารักมาก1 2 3คอนนิชิวะแรมแรมแรมเข้ากับโรงแรมมากเพราะว่าคือชุดพนักงานนะคะทำไมทำกันกันเสร็จแล้วกลับโรงแรมครูก็บอกว่าวันนี้เราต้องเล่นอีกโชว์นึงเพื่อเป็นการขอบคุณโรงแรมค่ะแล้วก็เราต้องไปทำงานด้วยนะก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าต้องไปทำงานอะไรเดี๋ยวมาวิ่งได้ไหมโอเคเด็กก็ได้ใช่ยินดีต้อนรับ customer coming say ยินดีต้อนรับ and the customer have fun you help okay after sign お願いします after sign you take this key and you bring them ちょっとここで待っててください。はい。エレベーターのところで待っててください。はい。次は掃除です。あぶいあぶい。ありがとうございます。フォローミー。はい、掃除しますよ。はい、これを履いて外に行きます。Go outside? Yes. Okay.
help is okay. She is setting.私は温泉好きです。どうぞよろしくお願いします。私たちは歌を歌います。一番の初日です。来てください。ครูเขาก็ถามก่อนขึ้นเครื่องใช่ไหมว่าเป้าหมายคืออะไรก็คืออยากชนะแต่ยังไงที่พยายามทั้งหมดนั้นฉันจะไม่ให้มันสูญเปล่าอยู่ส่วนมือใกล้ๆ ก็จะเอื้อมขึ้นไปเอาหากยอมแพ้ครั้งนี้คงเศร้าและคงเจ็บใจไม่น้อยบอกที่ว่าไว้ยังสู้ใช่ไหมขอแค่ใจอย่ายอมและอย่าถอยแสงอาทิตย์ส่องเชียร์เราบอกให้สู้หน่อยอย่าปล่อยมันหลุดลอยเสียเวลาบอกที่ว่าไว้ยังสู้ใช่ไหมฝันไกลก็ต้องไปให้สุดฟ้าแม้จะต้องแลกด้วยเหงื่อและน้ำตารออยู่ข้างหน้าอยู่ที่ใจเราจะกล้าคว้ามาหรือเปล่าวันนั้นน่ะเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราแค่สนุกกัน2คนก็พอแล้วอะเราตาหวานก็เดินลงไปเล่นกับคนดูด้วยแล้วมันก็เล่นดีมากนอกจากความเล่นไม่ผิดแล้วที่พอใจแล้วมันก็ยังรู้สึกสนุกด้วยเรา
ล้วที่หนูดีใจอ่ะก็คือครูก็เดินตามออกมาแล้วก็บอกว่าครูดีใจกับพวกเธอนะแบบเนี่ยเห็นชัดมากเลยว่าพัฒนาหนูก็รอฟังคำว่าพัฒนาจากครูมาตลอดแล้วหนูได้ยินครูพูดว่าครูเห็นแล้วนะว่าพวกเราพัฒนาความสำเร็จมันเป็นไปได้จริงๆอะไรเงี้ยหนูก็เลยดีใจมากที่ครูเดินมากอดหนูแล้วครูก็ร้องไห้ด้วยครูก็คงภูมิใจในตัวหนูเหมือนกันเลยหนูก็เลยดีใจHa ha ha!